เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์หมดวาระไปนะคะในโจไบเดนเข้าพิธีสาบานตนเที่ยงวันที่20ก็ถือว่าเริ่มทำงานทันทีและหลายฝ่ายจับตาค่ะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญอย่างเร่งด่วนที่นายไบเดนจะทำเป็นอย่างแรกนอกเหนือไปจากการรับมือสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 นะคะตอนนี้มีรายงานค่ะว่านายไบเดนเตรียมลงนามคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารหลายสิบฉบับเลยนะคะเพื่อมาหักล้างมาเปลี่ยนแปลงนโยบายแล้วก็แนวทางต่างๆที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำมาในช่วง4ปีที่ผ่านมาจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูกันกับคุณพัฒน์ค่ะตามที่มีรายงานข่าวออกมาเนี่ยก็มีหลายฉบับนะคะที่เตรียมจะใช้ปากกาเนี่ยจดปากกาลงไปนะคะในการลงนามคำสั่งพิเศษตามอำนาจของประธานาธิบดีเลยนะคะอย่างที่ทรัมป์เคยทำมาโดยตลอดไบเดนเนี่ยจะกลับลำนโยบายของทรัมป์หลายอย่างทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเรียกว่าน่าจับตาจริงๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่20มกราคมเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นวันทำงานของประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกาค่ะตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมากับนโยบายของทรัมป์หลายๆอย่างเนี่ยนะคะมีรายงานว่าไบเดนเตรียมที่จะพลิกหน้ามือให้เป็นหลังมือเลยนะคะกลับลำเลยเดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันนะคะว่าไบเดนเตรียมที่จะลงนามในคำสั่งพิเศษอะไรของหน้าที่ประธานาธิบดีในการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันแรกๆบ้างนะคะมาเริ่มดูกันเลยรอนเคลนค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวในคณะทำงานของนายโจไบเดนเนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่าเขาเตรียมที่จะมีการลงนามคำสั่งพิเศษหลายต่อหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยที่ไบเดนพูดมาโดยตลอดนะคะก็คือเรื่องของข้อตกลงโลกร้อนปารีสที่ทรัมป์เคยเอาสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาจากข้อตกลงโลกร้อนปารีสนะคะเมื่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไบเดนบอกว่าจะนำพาสหรัฐอเมริกากลับเข้าไปสู่ข้อตกลงโลกร้อนปารีสให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะจะได้เดินหน้าตามนโยบายในการที่จะลดความร้อนของโลกใบนี้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะอย่างที่สองก็คือยกเลิกคำสั่งแบนชาวมุสลิมก็เป็นคำสั่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยก็คือแบนชาวมุสลิมจากหลายๆประเทศในการเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกาจะยกเลิกนะคะกลับลำนโยบายของทรัมป์เลยรวมถึงยุติการส่งผู้อพยพเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายกลับสู่ประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวนโยบายในการกีดกันผู้อพยพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองก็เตรียมที่จะกลับคำกลับลำในนโยบายของทรัมป์นี้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้แล้วนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของเจ้าโควิด-19 ล่ะไบเดนเตรียมที่จะมีนโยบายอะไรออกคำสั่งอะไรเป็นกรณีพิเศษบ้างนะคะพามาดูพร้อมๆกันนะคะแน่นอนไบเดนเชื่ออย่างมากเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าเขาเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาทรัมป์ยังเคยบอกเลยว่าไบเดนโอ้โหยืนห่างกัน3เมตร6เมตรเนี่ยไบเดนก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยจะเป็นแนวนโยบายหลักที่ไบเดนจะเอามาใช้เลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปในอาคารของทางราชการนะคะรวมไปถึงการเดินทางระหว่างรัฐด้วยจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วเดี๋ยวจะมีการออกคำสั่งคุมเข้มทั่วประเทศต้องรอดูนะคะว่าจะออกคำสั่งคุมเข้มในลักษณะแบบไหนเข้มข้นมากขนาดไหนเพื่อให้การระบาดในสหรัฐอเมริกามันเบาบางลงบ้างตอนนี้ยังไม่เบาบางเท่าไหร่เลยนะคะรวมไปถึงจะมีการออกร่างงบประมาณ 1.99 ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็สัก57ล้านบาทด้วยกันนะคะเอามาเยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อันนี้งบประมาณตรงนี้ก็น่าจะนำมาใช้ในการเยียวยาเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมาตรการคร่าวๆที่ไบเดนเนี่ยจะออกคำสั่งฉุกเฉินเลยนะคะออกคำสั่งฝ่ายบริหารในการนำมาบังคับใช้ในทันทีไม่ต้องรอผ่านสภานะคะในขณะที่นโยบายอื่นๆล่ะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะอย่างเช่นผลักดันเน้นการซื้อสินค้าสัญชาติอเมริกันนะคะเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็จะเร่งผลักดันด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็หาทางให้บุตรหลานของผู้อพยพที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวที่ข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกเขาบอกว่าจะให้ประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยลูกไปทางหนึ่งพ่อแม่ไปทางหนึ่งไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายเดือนแล้วเนี่ยจะให้ได้กลับมาเจอกันอีกนะคะเพราะว่าตามนโยบายของทรัมป์ที่เรียกว่า Zero Tolerance นะคะก็คือการไม่อดทนไม่ยอมรับนะคะกับการที่มีผู้อพยพเนี่ยเดินทางจากอเมริกากลางเนี่ยเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาจับแยกพ่อแม่แยกลูกออกจากกันมีเด็กประมาณ700กว่าคนที่ต้องถูกแยกจากพ่อแม่นี่เป็นหนึ่งสิ่งค่ะที่โจไบเดนบอกว่าจะเร่งดำเนินการให้คนในครอบครัวเนี่ยกลับมารวมตัวกันมาเจอหน้ากันให้ได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของโจไบเดนนะคะและเดี๋ยวรอติดตามดูกันนะคะว่าในพิธีสาบานตนของโจไบเดนค่ะที่เขาจะใช้
ธีมของงานนะคะว่าอเมริกายูไนเต็ดค่ะตีเป็นภาษาไทยก็น่าจะแปลได้คร่าวๆว่าอเมริการวมเป็นหนึ่งนะคะว่าไบเดนเนี่ยจะมีการกล่าวแถลงสปีชแรกแถลงการแรกของไบเดนในฐานะประธานาธิบดีเนี่ยจะว่าอย่างไรอันนี้น่าติดตามอย่างมากเลยค่ะผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันได้พูดถึงเรื่องของการนำผู้อพยพที่ถูกแยกออกจากกันเนี่ยนะคะ family separation เนี่ยเอากลับมารวมตัวกันอีกเรื่องของผู้อพยพค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่มากทีเดียวนะคะของผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้อพยพต่างชาติเนี่ยนะคะเดินทางเข้าไปในสหรัฐเยอะมากๆไปทำงานไปตามหาความฝันหนีจากความอดอยากความแร้นแค้นที่อยู่ในประเทศของตัวเองอย่างล่าสุดค่ะเพิ่งจะมีรายงานข่าวนะคะว่ามีกลุ่มบรรดาผู้อพยพจากฮอนดูรัสค่ะฮอนดูรัสก็คือประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของแผนที่นี้นะคะก็คือเป็นประเทศในแถบตะวันออกกลางเขาเดินทางไปที่กัวเตมาราค่ะไปที่กัวเตมาลาหวังที่จะเดินทางเข้าไปเม็กซิโกและจะเดินทางต่อไปในสหรัฐอเมริกาต่อนะคะนี่เป็นความพยายามของกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานะคะโดยพวกเขาเนี่ยเดินทางจากฮอนดูรัสแต่เขาถูกสกัดเอาไว้ที่ประเทศกัวเตมาลาในพื้นที่แถบทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัวเตมาลาเดี๋ยวจะพาไปดูภาพนะคะบรรดาผู้อพยพเกือบหมื่นคนค่ะรายงานข่าวบอกว่า 8,000 กว่าคนที่ถูกตำรวจเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของกัวเตมาลาสกัดเอาไว้ต้องใช้กำลังอย่างมากเลยนะคะเพื่อที่จะให้คน 8,000 กว่าคนเนี่ยไม่เดินทางต่อเดี๋ยวพาไปดูภาพกันก่อนนะคะว่าความรุนแรงจลาจลเนี่ยขนาดไหนกันค่ะที่ผู้ชมเห็นนะคะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของกัวเตมาลาค่ะต้องมีการใช้ทั้งไม้คลองนี่นะคะรวมถึงบางจังหวะเนี่ยก็คือต้องใช้แก๊สน้ำตาฉีดเข้าใส่บรรดากลุ่มผู้อพยพค่ะนี่เป็นกลุ่มผู้อพยพที่เขาเดินทางมาจากฮอนดูรัสแล้วก็ประเทศอื่นๆในแถบอเมริกากลางนะคะเข้าไปผ่านทางกัวเตมาลาหวังจะเดินทางต่อไปในสหรัฐอเมริกาไปหาอนาคตใหม่แต่โดนสกัดเอาไว้นะคะนี่เป็นกลุ่มผู้อพยพประมาณเกือบ 8,000 คนค่ะคือจริงๆแล้วทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มผู้อพยพจากอเมริกากลางหลายหมื่นคนนะคะพยายามเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยเท้าซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นคาราวานส์นะคะจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยเดินทางมาหลายวันแล้วนะแล้วก็มาถึงที่กัวเตมาลาแห่งนี้นะคะจะไปหาอนาคตใหม่ในสหรัฐอเมริกาเพราะตอนนี้กำลังจะมีผู้นำคนใหม่ที่ชื่อว่าโจไบเดนซึ่งแนวทางในการรับผู้อพยพของเขาเนี่ยค่อนข้างอ่อนลงมากๆเมื่อเทียบกับตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะหมดวาระลงนะคะซึ่งภายหลังจากที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงนี้เกิดขึ้นนะคะก็มีรายงานว่าบางคนเนี่ยไม่ยอมเดินทางกลับยังคงปักหลักหวังค่ะว่าจะได้เดินทางต่อในอนาคตนะคะผู้นำของกัวเตมาลาออกแถลงการว่าจุดยืนของกัวเตมาลาเนี่ยชัดเจนก็คือจะไม่ยอมรับการอพยพแบบผิดกฎหมายแบบนี้นั่นคือเหตุผลที่ต้องทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านหลายๆชาติในการสกัดกั้นผู้อพยพแต่คำถามคือทำไมพวกเขาต้องอพยพอย่างที่บอกไปนะคะว่าความแร้นแค้นที่เกิดขึ้นในประเทศฮอนดูรัสหรือว่าประเทศอื่นๆเองก็ดีนะคะเรื่องของความอดอยากยังมีเรื่องของพายุเฮอริเคนที่มันเพิ่งพัดถล่มไป2ลูกซ้อนเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมันซ้ำเติมความอดอยากของพวกเขาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเดินเท้าไปหาอนาคตใหม่น่าจะเป็นความหวังที่มากที่สุดที่ดีที่สุดในเวลานี้หาความปลอดภัยหาความมั่นคงให้ชีวิตนะคะแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะคณะทำงานชุดใหม่ของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ว่าพอเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยเขาจะเปิดประเทศเลยรับบรรดาผู้อพยพเลยนะคะเขาบอกว่าไอ้แนวกำแพงของพรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยนะคะที่มันมีอยู่เดิมแล้วเนี่ยมันจะยังคงมีไว้ต่อไปไม่ได้ไปทำลายมันนะคะแต่จุดที่ยังไม่มีเขาก็จะใช้แนวทางในการที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทบอร์เดอร์ค่ะเข้ามาบริหารจัดการแทนจะเปิดรับผู้อพยพได้แต่มันก็ต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการในการรับผู้อพยพด้วยไม่ใช่ว่าเปิดเหมือนเปิดสวิตช์ไฟนะคะบอกไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าผู้อพยพเดินทางไปถึงพรมแดนเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาแล้วจะสามารถเข้าไปในสหรัฐอเมริกาได้เลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นกำแพงเมืองเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะคะเขาสามารถเข้าได้แต่ต้องมีกระบวนการแล้วทีมงานของโจไบเดนก็ยังบอกแบบนี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ยเขาจะจัดการกับบรรดาแรงงานที่ผิดกฎหมายในประเทศก่อนแล้วแรงงานที่ต้องการจะเข้าอเมริกาเนี่ยมันต้องรอไม่ใช่ว่ามาถึงคุณจะสามารถเข้าสหรัฐอเมริกาได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละปีผู้อพยพเข้าอเมริกาเยอะมากเหมือนกันค่ะถ้าเกิดเป็นนายไบเดนตอนนี้นะคะอาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบมาใจเย็นนะคะใจเย็นก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องให้แก้เนี่ยมีเยอะมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจTNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ